คุณเก่งถามว่าถ้าเอาออนเกียว RZ820 ครับแลกยามาฮ่า3080คุ้มไหมครับหมายถึงจะเปลี่ยนจาก RZ820 มาเป็น3080เนี่ยคุ้มไหมครับเนาะคุ้มมันก็ต่างกันหลายปีเทคโนโลยีต่างหากันมากครับถือว่าคุ้มค่าครับผมถือว่าคุ้มค่าเพื่อจริงๆเนี่ย3080เนี่ยรุ่นเนี้ยเขาทำออกมาได้ดีครับตรงที่ว่ามันมีระบบพวก Surround AI เข้ามาด้วยครับเป็นตัวแรกที่เพิ่งใส่ Surround AI เข้าไปนะครับครับผมคือ Yamaha เขาพัฒนามาหลายๆปีเนี่ยใช่แต่ปีนี้มันก็พัฒนาได้ดีขึ้นดีขึ้นเฉียบขาดก็คือ Surround AI เนี่ยเขาศึกษามาหลายปีแล้วแต่เขายังไม่ใส่ในรุ่นหลังๆเขาเพิ่งมาใส่กับ3080เท่านั้นครับซึ่งทำให้แอมเนี่ยมันรู้จักภาพรู้จักฉากของหนังมันเลยเอาฉากหนังมาประมวลทำให้เสียงที่มันถ่ายทอดออกมามันเหมือนฉากในหนังอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเสียงมันก็เลยน่าฟังครับเพราะว่าถ้าเรากดเป็นโหมด Surround AI เข้าไปแล้วเนี่ยโหมด DSP อื่นๆจะใช้งานไม่ได้ครับจะเป็น Surround AI ของเขาอย่างเดียวเลยครับก็จะมีรุ่น3080 2080 1080 3เบอร์ใช่ครับนะครับ3เบอร์นี้ที่จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Surround AI ครับซึ่งไม่ใช่ของเล่นครับไม่ใช่ของแถมแต่เป็นของที่ใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงแล้วกดปุ๊บเนี่ยถ้ากดปุ๊บเนี่ยจะติดใจถูกต้องครับนะครับเพราะว่าโอ้รู้สึกว่าเสียงมันจะแม่นยำขึ้นอันนี้ต้องใช้แนะนำต้องใช้ใช่ไหมนี่เป็นไงเซอร์เราใหญ่ก็ดีนะครับก็คือถ้าสมมติเราเซตได้ดีแล้วเนี่ยครับเนาะเปิดเซอร์เราใหญ่มันก็จะมีความรู้สึกว่ามันให้การต่อเนื่องของเสียงได้ดีขึ้นครับถือว่ายอดเยี่ยมคือ Yamaha เขาเก่งพวก DSP อยู่แล้วใช่ครับจริงๆเนี่ยถ้าย้อนไปไกลๆหน่อยเนี่ย Yamaha ถือว่าเป็นบริษัทแรกๆนะที่นำเสนอระบบ DSP นะครับหรือว่า Digital Sound Field Processing เนี่ยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ย receiver รุ่นแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครทำพวกฟังก์ชันนี้เยอะใช่ครับแต่ Yamaha เนี่ยเขาโอ้โหสมัยนั้นเขาก็มา30โปรแกรมแล้วเนาะใช่ครับนะครับคือเขาเอาไมค์เนี่ยไปตั้งไว้ในสถานที่จริงๆครับใช่ครับนะครับคือเขาไปวัดดูว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตฮอลล์นะมันจะมีค่ากล้องสะท้อนอย่างนี้อย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้นะแล้วกดไปเสียงตามโปรแกรมตามโปรแกรมคือเอามาจากสถานที่จริงเนี่ยแล้วจำลองมาคือยังไม่เห็นแอมยี่ห้อไหนที่ดีที่สามารถปรับความกล้องสะท้อนของผนังได้ครับยามาฮ่าเป็นเจ้าเดียวมันที่ทำได้อยู่ครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันเร็วมากครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยยามาฮ่ามันยิ่งเก่งขึ้นครับแล้วก็อย่างSurround AIเนี่ยมันจะประมวลผลนะครับว่าฉากของแต่ละตัวเนี่ยที่จะต้องโยนลำโพงไปหาลำโพงตัวด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็จะทำต่อเนื่องไปให้เราทันทีนะฮะมันเก่งกว่าหลายยี่ห้ออยู่ครับได้ใช้งานจริงนะครับSurround AIครับ